แล้วมีพายุใหญ่พัดมาค่ะรถก็ถูกพายุพัดมากระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวและไหลเชี่ยวมากเลยแต่พระโอรสนั้นเหลือไปเห็นขอนไม้ลอยมาค่ะเมื่อขอนไม้ลอยมาแล้วไหมคะพระโอรสก็จึงวิ่งไปไหมคะเอาว่ายน้ำว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำไปเกาะขอนไม้เมื่อไปเกาะขอนไม้แล้วจึงพบว่าบนขอนไม้นั้นมีอะไรเอ่ยหนึ่งมีงูมีอะไรอีกคะมีหนูและมีนกแขกเต้าอยู่บนขอนไม้นั้นด้วยนะคะเมื่อขอนไม้นั้นก็ลอยตามกระแสน้ำไปถึงไหนเอ่ยมาดูต่อนะเอากระแสเดี๋ยวมาดูต่อแป๊บนึงนะคะนี่มาดูต่อเลยนะเมื่อขอนไม้นั้นลอยมาถึงไหนทราบไหมคะถึงที่อยู่ของฤาษีนะคะเมื่อสัตว์ทั้งอะไรคะสัตว์มีกี่ชนิดสัตว์มีหนูมีนกแขกเต้าและมีงูแล้วก็มีมนุษย์ก็คือคนนะโอรสนะคะพระโอรสก็คือเจ้าชายพูดง่ายๆว่าคือเจ้าชายนั่นเองนะคะฤาษีก็จึงช่วยสัตว์3ตัวแล้วก็พระโอรสนั้นมาไว้นะคะพระฤาษีก็ทำไมคะก่อไฟแล้วก็ให้สัตว์3ตัวนั้นไปผิงไฟก่อนใครคะก่อนเจ้าชายนะคะทีนี้เจ้าชายนั้นเป็นคนเกเรไม่คะไม่พอใจคิดว่าตนเองเป็นลูกของกษัตริย์ทำไมฤาษีจึงไม่ช่วยเหลือตนเองก่อนทำไมไปช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นก่อนนะจริงๆแล้วนกโดนน้ำมันก็จะเปียกก็จะไม่สบายก็จะหนาวอาจจะตายเจ้าอะไรคะเจ้างูมันก็ถูกน้ำพัดพามามันก็จะตายได้ใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าหนูนะคะฤาษีก็ช่วยสัตว์3ตัวก่อนเพราะว่าช่วยชีวิตก่อนส่วนคนนั้นยังแข็งแรงอยู่ค่ะพระโอรสหรือเจ้าชายก็ไม่พอใจค่ะเมื่อไม่พอใจแล้วพระโอรสนั้นก็โกรธแค้นพระฤาษีนะคะแล้วก็ไหมคะแล้วก็คิดในใจว่าเรามีโอกาสเมื่อไหร่แล้วก็เราจะมาแก้แค้นฤาษีให้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นคำอะไรคะนึกของเจ้าชายนั่นเองเอาละทีนี้มาดูใหม่เลยและแล้วนะคะในวันต่อมาคะวันต่อมาร่างกายของสัตว์ทั้ง3ตัวก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะ1สัปดาห์ผ่านไปนะคะ1สัปดาห์ผ่านไปคือกี่วันคะนักเรียน1สัปดาห์7วันคะสัตว์ทั้งหลายเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วฤาษีบอกว่าเอาละเจ้าจงกลับไปที่อยู่ของเจ้าก็แล้วกันนะตอนนี้พายุสงบแล้วเจ้าหนูก็ใช่ไหมคะเดินไปตามป่าก็แล้วกันเจ้างูก็เลื้อยไปนะคะส่วนนกแขกเต้าเจ้าก็บินไปก็แล้วกันนะคะสัตว์ทั้ง3ตัวนะคะก่อนจะไปก็บอกฤาษีว่าล่ำลาฤาษีแล้วก็บอกว่างูบอกฤาษีว่าเรามีสมบัติจำนวนมากมายเลยนะท่านฤาษีเราซ่อนไว้ริมฝั่งแม่น้ำนี่เองหากท่านต้องการแล้วก็ เราจะมาเอาสมบัติของเรานั้นให้มอบให้กับฤาษีนะฤาษีก็บอกว่าเป็นไรหรอกถ้าฤาษีต้องการเมื่อไหร่แล้วจะกลับไปเอาสมบัตินะแต่ฤาษีก็ไม่คิดจะไปเอาสมบัตินะคะส่วนใครคะส่วนเจ้าหนูนะคะเจ้าหนูบอกไงคะนักเรียนเจ้าหนูก็บอกว่าอะไรคะเจ้าหนูบอกว่าไงคะถ้าเป็นหนูจะบอกว่าไงเอ่ยถ้าเป็นนักเรียนจะบอกว่าไงคะนักเรียนบอกว่าเราจะมาตอบแทนฤาษีใช่ไหมใช่ไหมคะส่วนเจ้าหนูก็บอกว่าเราก็เช่นเดียวกันพระอาจารย์เราก็มีสมบัติอยู่เช่นกันหากท่านต้องการไปหาเรานะเราก็จะนำสมบัติไปให้นะคะส่วนนกแขกเต้าก็บอกว่าเรานั้นไม่มีสมบัติอะไรเลยนะเราไม่มีสมบัติอะไรเลยนอกจากมีเมล็ดข้าวเท่านั้น
หากท่านต้องการเมื่อไรแล้วก็เราซึ่งเป็นนกไข่เต้านั้นจะนำเมล็ดข้าวมาให้คะทีนี้ฝ่ายอะไรคะฝ่ายพระโอรสหรือพระราชาลูกของพระราชาก็บอกว่าจะพูดอะไรไปก็กลัวจะอายสัตว์ทั้งสามก็จึงบอกพระฤาษีว่าเอาล่ะท่านฤาษีถ้าท่านต้องการอะไรแล้วก็ไปหาเราที่วังนะเราจะต้อนรับเลี้ยงดูพระอาจารย์เป็นอย่างดีเลยและแล้วเป็นไงคะนักเรียนคิดว่าใครที่จะตอบแทนฤาษีบ้างใครคะใครคะโอ้นักเรียนหวังเดาไม่ออกอ้าวทีนี้เดาไม่ออกเรามาดูสิเรามาดูสัตว์ทั้ง3ตัวเลยคะในเวลาล่วงเลยไปนานฤาษีก็จะทำไมคะทดสอบว่าสิ่งที่มีชีวิต4อย่างก็คือนกหนูและงูนะจะพูดความจริงหรือไม่นะฮะฤาษีก็เลยทำไมคะฤาษีก็เลยไปหางูก่อนคะไปหางูและหนูคะงูและหนูก็บอกว่ามาเลยเราจะสมบัติให้ท่านฤาษีบอกไม่เอาละเรามาเยี่ยมเยียนเท่านั้นขอขอบใจนะที่ท่านยังมีความซื่อสัตย์คะฤาษีก็เลยพางูกับหนูไปหานกแขกเต้านะนกแขกเต้าก็ดีใจนะคะไปเอาข้าวสาลีมาให้ฤาษีนะฤาษีบอกไม่ต้องการมาเยี่ยมเยียนว่าเจ้าสบายดีหรือไม่นะคะฤาษีก็เลยทำไมคะนักเรียนฤาษีก็ไม่เอาสมบัติอะไรจากสัตว์ทั้ง3ตัวหลังจากนั้นฤาษีก็อยากจะไปทดสอบว่าพระโอรสนั้นจะพูดความจริงหรือไม่นะฤาษีก็เดินทางด้านโน้นไปละด้านโน้นไปไหนนะไปเข้าวังที่พระโอรสอาศัยอยู่นะเมื่อฤาษีนะเดินเข้าไปในวังแล้วนะคะเจ้าชายตอนนั้นเป็นเจ้าชายเป็นโอรสนะคะคือเจ้าชายตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเวลาล่วงเลยไปนานเลยนะคะฤาษีก็แก่แล้วพระโอรสนั้นกลายเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนักเรียนปกครองบ้านเมืองแล้วนะเมื่อพระโอรสนั้นเห็นฤาษีนึกได้ทันทีเลยว่าตนเคยไปอะไรคะตอนที่ถูกลมพายุพัดพาไปกับขอนไม้นะคะก็จึงคิดจะแก้แค้นฤาษีคะสั่งให้ทหารจับฤาษีนั้นมัดมือไพ่หลังเห็นไหมคะไพ่หลังแล้วก็ทำไมคะนักเรียนให้คนนั้นเคี่ยนตีฤาษีคะฤาษีนั้นถูกเคี่ยนไม่ร้องนะคะไม่ร้องไห้หรือร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดฤาษีไม่ร้องนะคะแต่ฤาษีพูดว่าอย่างไรทราบไหมคะขอนไม้ลอยน้ำดีกว่าคนลอยน้ำอ่ะลองพูดสิขอนไม้ลอยน้ำดีกว่าคนลอยน้ำนะขอนไม้ลอยน้ำคือขอนไม้ถึงแม้จะไม่มีชีวิตแต่ก็ยังช่วยเหลือคนให้ทำไมคะ อยู่รอดได้แต่คนนั้นเป็นไงคะช่วยมาแล้วไม่ตอบแทนพระคุณนะคะกลับเป็นคนที่เนรคุณนะคะเสร็จแล้วเป็นไงคะนักเรียนเมื่อเรื่องราวใหญ่โตไปถึงชาวบ้านนะอันนี้นะคะครูให้ดูนิดนึงนะคะ เมื่อชาวบ้านนะคะทราบว่าชาวบ้านทราบว่าพระราชาคะเมื่อชาวบ้านสงสัยว่าทำไมฤาษีมาหาพระราชาพระราชาจึงเอาไม้เคี่ยนตีและได้ยินฤาษีว่าพูดว่าอะไรคะพูดว่าอะไรคะขอนไม้ลอยน้ำดีกว่าคนลอยน้ำชาวเมืองก็ถามฤาษีฤาษีก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่ายังไงนะตั้งแต่เมื่อก่อนนี้คะเล่าเรื่องที่พระโอรสนั้นยังเป็นพระโอรสนั้นพัดภาคจากวังลอยน้ำไปนะคะเกาะขอนไม้ไปเจอใครนะไปเจอสัตว์ทั้ง3ตัวแล้วก็เจอฤาษีแล้วก็ฤาษีช่วยเหลือเอาไว้นะแล้วสัญญาว่าเมื่อกลับมาจะมาที่วังแล้วจะเลี้ยงดูฤาษีแต่พระราชาเลี้ยงดูฤาษีไหมคะเลี้ยงดูไหมคะไม่เลี้ยงดูฤาษีกลับทำไมคะกลับทุบตีฤาษีคะทำร้ายนะคะจากนั้นเป็นไงคะนักเรียนเมื่อพระราชาทำเช่นนี้แล้วบาปแห่งการไม่รู้จักการตอบแทนผู้มีพระคุณนะคะชาวบ้านประชาชนก็ไหมคะช่วยกัน
รุมทำลายพระราชานะก็คือกษัตริย์นะคะเห็นไหมชาวบ้านเขาไม่ชอบคนที่เกเรนะคะพระอาจารย์หรือฤาษีนะคะเป็นคนที่ชุบเลี้ยงแล้วก็ให้ความดูแลไม่งั้นเจ้าชายก็ไหมคะตายตั้งแต่ยังเป็นเจ้าชายตัวเล็กๆที่พัดจมน้ำไปแล้วก็ไปเกาะขอนไม้คะชาวเมืองก็เลยทุบตีพระราชานะคะพระราชาเป็นไงคะก็ทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็ตายลงนะคะหรือสวรรคตนั่นเองนะคะต่อมานะคะชาวเมืองก็จึงให้ฤาษีนะคะให้มาเป็นพระราชาครองเมืองแทนใครคะแทนพระราชาองค์ที่เกเรไม่รู้จักบุญคุณของคนนะคะฤาษีก็จึงนำสัตว์งูหนูและนกแขกเต้าเข้าเมืองแล้วเลี้ยงดูแล้วฤาษีก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวเราจะหาคนที่มีความรู้มีความรักประชาชนมีความเมตตาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จะมาปกครองแทนฤาษีคะฉะนั้นเด็กๆคะเด็กๆต้องทำไมคะอย่าเป็นคนอะไรคะอย่าเป็นคนเกเรนะคนเกเรไม่ดีนะคะคนดีไม่เกเรคะฉะนั้นวันนี้คุณครูนำนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องอะไรคะคนที่มีความเกเรและผลสุดท้ายความเกเรนั้นเป็นโทษกับตนเองคะตนเองถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของกษัตริย์คะแต่ท่านทำตัวไม่ดีหรือเป็นกษัตริย์แล้วทำตัวที่ไม่ดีเกเรประชาชนคะก็จะได้รับโทษเหมือนกับพระราชาที่ใช่ไหมคะทุบตีฤาษีฉะนั้นใครไม่อยากจะถูกทำโทษถูกทุบตีคะก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ไม่เกเรคะไม่เกเรฉะนั้นวันนี้นะคะนักเรียนต้องไปไหมคะไปอ่านหนังสือในบทเรียนของเราในเรื่องราวของซาลาเอนะคะซาลาเอพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ